สวัสดีครับเพื่อนถึงคิวเราแล้วเพื่อนเพื่อนแม่นะดูมาถึงเรานี่คือช่วงซื้อของฝากนะครับแน่นอนว่าคุณแม่ก็ต้องไปจัดหาวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมเพื่อส่งมอบไปให้อีก3บ้านนะครับวันนี้เป็นปลาเค็มร้านน้องส้มร้านประจำของที่บ้านนี่จะว่าไปร้านน้องส้มอ่ะเขาฝากขอบคุณมาด้วยนะว่ามีคนซื้อเขาเยอะเลยนี่จริงๆอ่ะใจว่าจะชวนว่านออกเรือไปจับเองแล้วมาทำเองไงก็เกรงใจช่วงนี้ถ้าไม่ไปไหนได้ดีกว่าครับด้วยความที่ปกติเนี่ยเวลาคุณแม่ไปซื้อปลาเค็มเนี่ยก็คือจะให้ทางน้องส้มเนี่ยเขาหั่นมาเลยแต่วันนี้ถ้าเพื่อแฟนๆกับเซียนสำราญเนี่ยมันต้องมาลังมาเลือมหน่อยต้องรู้เลยว่าจริงตัวหนึ่งมันประมาณนี้เลยนะใช่เราก็เดี๋ยวจะแบ่งอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยครึ่งหัวในเนื้อจะน้อยส่งให้มาม่าไปครับเดี๋ยวแม่จะตัดเป็นชิ้นๆนะฮะแล้วก็แพ็คใส่ถุงโอเคอีกอย่างนึงคือเวลาซื้อปลาเค็มแม่ค้าก็จะมีมะกรูดหั่นอุ๊ยในห้องน้ำเรามีเดี๋ยวหยิบเลยมันจะดับกลิ่นเราผ่าอย่างเงี้ยค่ะผ่าเป็นชิ้นแบบเหมือนมะนาวอ่ะก่อนจะมัดถุงก็ว่าไปจริงๆว่าจะให้คนละตัวแล้ว3บ้าน3ตัวโอ้โหภาระแน่นอนเอาอย่างงี้แล้วกันได้เราไปนั้นเลยดีกว่าเนี่ยเราต้องก๊อกกระดูกกลางด้วยนี่เห็นมั้ยเนื้อแดงๆแบบนี้นี่เนื้อแบบนี้ตัวใหญ่มากอ่ะแล้วเขาก็จะห่อกระดาษไข่เป็นชิ้นๆแบบนี้นี่พ่อบอกว่ามาม่าเนี่ยจะต้องเป็นประเภทแบบอาหารชาววังอ่ะลึกลับอ่ะแบบมาม่าถนัดอาหารจีนใช่เดี๋ยวเป็นแล้วมาม่าเอาปลาเค็มมาม่าบอกง่ายมากฉันทอดอย่างเดียวกินกับข้าวต้มไม่แน่นะเป็นไปได้แต่ไม่แน่จะเป็นแบบอาหารแบบจินซีฮ่องเต้อะไรก็ได้นะไม่แน่นะไม่แน่ส่วนแม่โอ๋เนี่ยอาจจะไปทางแบบยุโรปนะแบบฟิวชั่นส่วนแม่ชีนี่คาดเดายากที่สุดแม่ชีอาจจะกินเป็นซาชิมิเป็นไปได้ทั้งหมดครับคาดเดายากทั้ง3คนเลยบอกเลยแม่ฝากไปนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่าแต่ละบ้านเนี่ยจะทำอาหารอะไรรอชมนะครับแม่โอ๋แม่ชีมาม่ารอชมนะครับนี่อ๋อเป็นชิ้นแบบนี้แต่ว่ามันยังไม่ได้ทอดไม่ได้อะไรใครจะทอดไปให้ใครจะทอดไปให้อ่ะคนผีทะเลเคยทำหล่นไหมไม่เคยเคยทำเคยแต่นานมากงั้นเดี๋ยวนี้ทำเมนูหล่นปลาเค็มกันจ้าเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับทำอะไรดีครับอันนี้นะหอมๆนี่นี่ลูกหลุนแม่โอสุดเพราะว่าแกน่าจะไม่ถนัดถนัดหมูนึ่งปลาเค็มหมูนึ่งปลาเค็มม้านี่ไม่ใช่ธรรมดาเฮ้ยคุณมีเมนูของคุณหรอม้านี่สบายมากม้านี่ไม่ใช่ธรรมดาเขาเรียกว่า3เข็มเมนูที่2นี่ม้าได้แรงบันดาลใจมาจากที่เวลาม้าไปกินอาหารญี่ปุ่นทำไมอ่ะเขามีทอดไข่หวานไข่ม้วนนี่คุณทำไข่ม้วนเป็นด้วยหรออ้าไม่ใช่ธรรมดาเฮ้ยยากนะถ้าแม่ทำหมูนึ่งปลาเค็มใช่ไหมก็หลักๆก็มีหมูสับปลาเค็มขิงใส่ขิงใส่กระเทียมแล้วก็มีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วเห็นความไม่ธรรมทแมงของนาโตะไหมฮะก็เหมือนคุณนั่นแหละก็เหมือนคุณนั่นแหละนาโตะให้นาโตะเราต้องเริ่มจากไหนครับมันต้องคลุกกันหรือว่าไงครับถ้าใช้มือธรรมดาเนี่ยโอ้โหมันล้างเท่าไหร่ก็ไม่ออกกลิ่นมันติดมืออ๋อใช่ไหมให้โตช่วยทำหรือให้โตอยู่เฉยโตยืนมองอันนี้คือเราทำอะไรครับไม่ก็เลาะเอากระดูกก้างเขาออกด้วยก่อนโอ้โหแม่โอนคล่องแคล่วนะครับเนี่ยนี่ไม่ใช่อะไรนะเสียดายขูดเนื้อตรงก้างนะมันแพงไปเดี๋ยวนี้ตัวนึงเกือบพันโอ้โหนี่เขาสดนะด้วยความเสียดายนิดหน่อยก็เอาเขาจะซื้อกันเป็นตัวแล้วเขาก็เก็บไว้เก็บได้นานไหมครับได้นานเวลาไม่มีอะไรก็เอาออกมาทานได้แม่ใช้ทั้งชิ้นเลยนะเพราะว่าคำน้อยแล้วมันไม่พอนึกออกปะเพราะที่นี่เขาหนักกับไม่ค่อยหนักข้าวเราก็ดูว่าเขามีก้างอยู่ป่ะนะถ้ามีก้างก็เอาออกให้หน่อยนี่คือปลาอินทรีย์แล้วชิ้นนี้ต้องทำทั้งชิ้นแค่หรือทำว่าใช้แค่ชิ้นเดียวพอแล้วชิ้นเดียวพอแล้วเดี๋ยวจะเค็มไปใส่แล้วมันหอมมากเลยใช่ไหมปลาเค็มเสร็จอันนี้อร่อยชัวหมูสับปลาเค็มเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนไปทอดมาต้องเริ่มต้นจากการทอดปลาก่อนทอดปลาก่อนหอมจังเลยเห็นความไม่ธรรมดาแมงของพี่โค้ดไหมฮะก็เหมือนกันเหมือนกันยืนเหมือนยืนประดับประเดิดอ่ะต้องทำอะไรตรงนี้วะกันทั้ง3คนอะไรวะ4คนคุณด้วยมันมีเทคนิคการทอดด้วยหรอมีปลาเค็มนี่ไม่ใช่ทอดง่ายนะทำไมอ่ะคือแรงไปเนี่ยโค้ดข้างในเห็นไหมปลามันหนาแต่มาใช้ไฟแรงเลยนะอันนี้แรงไว้ก่อนขอแรงไว้ก่อนแรงไว้ก่อนลองไว้ก่อนแล้วค่อยรีเอาแล้วนะทอดเลยให้มันดูสู้ซ่าก่อนลงไปเห็นไหมสู้หน่อยนึง
ชูซ่าหน่อยชูซ่าหน่อยนึงคือจริงๆอ่ะถ้าจะทอดแบบเหมือนกับทอดแล้วทานอ่ะชุบไข่ชุบแป้งมันจะไม่แตกมันจะไม่เละแต่ถ้าปลาเค็มดีๆมันไม่เละหรอกครับไฟไม่แรงไปถ้าอ่อนไปจะคุมน้ำมันใช่มันก็จะทำแบบนี้นี่โคตรเห็นไหมกินอ่ะกินได้ไหมได้เลยแม่จ๋าแม่เอาข้าวต้มบ้านแปดบ้านลูกวิทย์เล่นกันได้ไหมนี่ยังข้าวต้มรออยู่โอ้โหรู้ยังว่าวัยเกษียณเนี่ยเป็นคนที่เตรียมการทุกอย่างในชีวิตดูดิผมสวยไหมนี่เขาเรียกเหลืองทองหน้าตาดีมากตอนนี้ไฟม้าอ่อนไฟหน่อยละกินได้แล้วนะจบเทปแล้วเลยนะยังไม่ได้นี่อันนี้ต้องไฟอ่อนละคนรอรุ่นโค้ชเป็นวัยเกษียณเขาจะมารับช่วงต่อช่องมาเขาจะตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นเกษียณสัมมาเลเทเมาโอ้โหโค้ชได้เหรอโค้ชไม่ได้นะโค้ชมีแวะทอดปลาอยู่แวะสอนด้วยเหลือจะเชื่อสกิลความเป็นคุณแม่ของแต่ละคนเด็กเราดูนะเป็นตัวอย่างที่ดีหน่อยนะเขาต้องเป็นตัวอย่างขอโทษเขาขอโทษผิดศีลข้อไหนจำไว้เลยนะคนเราเนี่ยต้องมีศีล5ข้อข้อแรกเลยข้อแรกก่อนปลาอะไรปลาอะไรปานาปิปาตาปานาปิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเนี่ยเขารับสิ่งครับสุรามีเป็นระยะถ้ากินเป็นระยะวายนิดหน่อยก็ดีก็ดีปลาไม้ปลาย่างเขาทอดมาเหมือนสีเหมือนแซลมอนเหมือนเนาะใช่ต้องทอดให้เป็นไม่งั้นถ้าคนหม้อไม่เป็นไฟแรงๆนี่นะเป็นไหม้หมดเลยคนคิดว่าลูกสองบ้านก้อนที่ว่าเขาทำถ้าเป็นสองบ้านเนาะอย่างบ้านของวันนี้แม่น้ำเนี่ยน่าจะอันนี้จะเข้ากับว่านเพราะปกติว่านเขาจะไม่ค่อยทำอยู่แล้วเรียกว่าธรรมดาเราสี่คนเนี่ยผมคิดว่าว่านนี่ถือเป็นถ้าเป็นเด็กเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กกู้งานเด็กหลังห้องผมนี่เรียกเด็กขยันห้องชิงนั่งข้างโต๊ะศักดิ์สิทธิ์อย่างป้าจีเนี่ยผมคิดว่าเขาจะช่วยแม่ชีได้เยอะเพราะป้าจีเดี๋ยวนี้มีความเป็นแม่ชีเรียนมากใช่ตะไคร้นี่หั่นเป็นแว่นๆเนาะตะไคร้หั่นเป็นแท่งก็ได้ด้วยกันซีนอะก็คืออันนี้เป็นแท่งอยู่แล้วอ่ะแล้วก็บอกว่าหั่นเป็นแท่งๆก็ได้ก็คือการสีก็คือว่าไม่ต้องทำแล้วอ่ะอันนี้ไงอ่ะไม่แล้วเมื่อกี้หั่นไปนิดนึงอ่ะเหมือนเข้าเนื้อไปนิดนึงก็จีอ่ะช่วยได้เยอะเหรอประเดิดพอกันพี่กอดหั่นพริกสิตัวเองฮะหั่นพริกนี่ก็หั่นไปแล้วไงเดี๋ยวหั่นต่อส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนประกอบส่วนผสมกะทิ300มีไข่1ฟองนะมีหอมแดงมีน้ำตาลมะพร้าวมีน้ำมะขามเปียกปลาเค็มแล้วก็หมูสับแล้วก็กุ้งสับเริ่มอย่างแรกคือทำไมต้มกะทิปะแกะกุ้งก่อนแกะกุ้งก่อนไม่นี่แกะให้โถไม่แป๊บเดียวเองไม่แกะเยอะแย่งกันเอาหน้าเรื่องแกะเยอะตัวเองก็เอาไอ้นี่ก่อนเอากะทิเทใส่หม้อไว้ก่อนเมียไม่ต้องเปิดไฟนะคะโอเคเทหมดเลยตวงมาแล้วเทไปตวงมาแล้วแล้วก็เอาหมูสับเทลงไปคนๆแต่ยังไม่ต้องเปิดไฟจริงปะเนี่ยจริงเอ้าแล้วจะหลอกทำไมเปิดไฟแล้วเดี๋ยวลงไปหมูมันจะเป็นก้อนอ๋อแสดงว่าในกรรมวิธีนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าหล่นนะไม่ใช่แล้วหล่นแปลว่าอะไรอ่ะหล่นคือการเอามารวมกันอ๋อไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะหล่นคืออร่อยแล้วจริงๆเวลาคุณแม่แต่ละคนอธิบายบางทีเขาอธิบายที่เขาเข้าใจคนฟังไม่ได้เข้าใจสมมติว่าถ้าเราโดนความร้อนแล้วอ่ะจะลงไปเป็นก้อนเงี้ยมันจะเป็นก้อนไงมันจะไม่แตกกระจายไงเข้าใจไหมคะปลาเค็มที่เราได้มานี่นะแม่ว่าต้องเอาไปทอดหรือไปอบก็ได้ผ่านกรรมวิธีหน่อยนึงไม่ให้มันเป็นปลาดิบเกินไปเคยทำเป็นปลาดิบเดี๋ยวมันเป็นซูชิเนาะเดี๋ยวมันไม่เป็นปลาเค็มใช่คือปลาเค็มที่มันยังดิบอยู่มันจะมีกลิ่นคาวนะคะถ้าเราไปอบหรือไปทอดสักนิดนึงเงี้ยมันจะให้กลิ่นหอมขึ้นมาหรออยากชิมมันสุกไหมเนี่ยมันไม่ได้สุกมากนี่ว่าโอ้โหกันนะสิกันนะสิกินปลาเค็มเป็นสแน็คเลยเป็นแบบเหมือนป๊อปคอร์นเออเค็มมากนะจ๊ะเธอจ๋าปลาเค็มนะเค็มมั้ยเค็มนะคือความเค็มมันยังไม่ออกมาทีเดียวแม่ขอใส่ซีอิ๊วนิดนึงขอใส่น้ำตาลนิดนึงนะมันจะได้ขอน้ำมันทำไมทำไมดูเค็มแล้วต้องใส่น้ำตาลถ้าเอาไปตัดกันนิดนึงไงให้มันดูแบบของแม่ใส่น้ำมันใส่ขิงคือทุกอย่างอยู่แค่ตอนคลุกอย่างเดียวเหรอใช่แล้วใส่นี่กระเทียมเอามาแล้วแต่คนชอบขอไข่แม่นะไข่เค็มเราใส่เยอะไหมครับก็แล้วแต่ไข่เค็มมันจะทำให้เค็มขึ้นป่ะครับไม่เค็มหรอกอันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำไข่เค็มเลยอ๋อแล้วใส่ไข่แดงเค็มโอ้ไม่น่าทานอ่ะและนี่เขาใส่ขิงจำนวนมากนะครับหอมแน่นอนอันนี้คือเมนูนี้ก็น่าจะเด็ดให้สีมันดูแบบแม้ว่าจะไม่ค่อยเค็มด้วยซ้ำเพราะว่าธรรมดาเขาต้องใส่ไข่เค็มใส่ไปทั้งไข่ขาวไงแต่คราวนี้ลืมบอกให้เขาซื้อมาผมก็เลยซื้อแต่ไข่เค็มมาไข่ซื้อแต่ไข่แดงเค็มเนี่ยแล้วเราก็ขยำตัวช่วยขยำเนี่ยโตไม่ถนัดขยำอย่างนี้มากโต
ขยับนี้ไม่ค่อยเป็นตัวขยับขย้ำมากกว่าโอ้ยดูเป็นเสืออันนี้เดี๋ยวม้าจะเริ่มต้นจากการปลาเค็มเนี่ยบางทีม้านี่ทอดเผื่อนะเพราะชีวิตม้าชอบเผื่อไว้เยอะๆเอาอย่างนี้ดีกว่าทอดชิ้นนี้ไว้ทอดชิ้นนี้เอาไว้ปลามันเค็มมันไม่ต้องใช้เยอะสองเมนูนี้ใช้ปลาเค็มแค่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวแล้วที่ชิ้นนึงเอากลับไม่ได้เพราะว่าม้าจองไปเลยอ่ะยอมยอมยอมหอมมากเลยเอาไหนจะทำไงไหนเริ่มอันนี้จากอย่างนี้ก่อนนะม้าจะทำไข่ม้าจะดึงออกมาเห็นไหมสีข้างในสวยมากเลยโอ้โหคดมันหอมโอ้โหทอดดีมากเลยนะครับเนี่ยพอดีเป๊ะอย่าเผลอนะอย่าเผลอนะอย่าเผลอนะพี่โคตรดึงทิ้งดึงก้างปลาทิ้งเป็นไงอุ้ยอันนี้ทิ้งเหรอใช่ขอบคุณวันนี้ที่ติดตามชมนะครับหือยังหอมไหมมันมีความหอมอร่อยอ่ะนี่ไงดูดิคะกระดูติดเนื้อของดีอย่าลืมไปตามดูลายแทงแม่น้ำไปซื้อปลาตัวนี้ได้นะครับที่คลิปเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้คอมเมนต์แล้วกันเนาะเวลาพี่พูดแล้วบางทีไม่แปะพี่อายอายอ่ะบางทีอ่ะบางทีอายกว่าได้อีกทีมเสือนี่อยากรู้ใช่ไหมปลาอินทรีเค็มเท่าแมนหน้าตาเป็นแบบนี้ปุ๋งมีเสียงเอฟเฟกต์เลยแต่ไม่มีอะไรขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอทีมเสือร้องไห้โอ้อย่างนั้นเลยโอ้ยอกน้อยใจร้อยอกน้อยใจเว้ยอ้าวตอกไข่กี่ฟองจ้ะแม่สองฟองก่อนสองฟองตีหน่อยนี่เลยใส่ซีอิ๊วไปนิดหน่อยใส่ซีอิ๊วนี่มันมีความอะไรอูมามิอูมามิเลยอูมามิแต่อย่าเยอะนะเพราะว่าปลาเค็มมากอยู่แล้วจริงไหมอากงสอนว่าห้ามซื้อของให้ซื้อแต่ตลาดไม่ซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตใช่เพราะทำไมเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตมันชอบเขียนว่าหมดอายุวันไหนก็ดีแล้วตลาดอะตลาดไม่มีนะหล่นไหมเนี่ยปลาเนี่ยจะได้หล่นไหมเปิดไฟหล่นได้เลยจ้าคุณลูกยังไม่ว่างใช่ไหมจะได้หล่นไหมจอดคือมันได้ยืนช่วยนะยืนเป็นภาระอยู่นะนะดูงั้นเปลี่ยนเมนูนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก๊อตจีเขาไม่กินหล่นแล้วค่ะก๊อตจีเขากินปลาเค็มกับแตงกวาจบหอมแดงอร่อยอร่อยนะเปิดไฟคนเลยค่ะไปกลางๆอ่อนๆกลางค่ะโทนเป็นเมนูแบบเหมือนคนมีเวลาทำอ่ะเหมือนคนสมัยก่อนอ่ะแบบว่ากว่าจะคั่นกะทิเอ้ยกว่าจะอะไรเอ้ยแล้วกว่าจะหล่นแล้วมันนั่งเคี่ยวให้มันแบบให้มันนวดอ่ะเธอเข้าใจป่ะจริงๆหล่นนี่ทำไม่ยากนะไม่ยากคนรุ่นใหม่อ่ะเขาจะไม่ชอบทำกับข้าวไงอ๋อเข้าใจไหมหล่นมันไม่ได้มีอะไรอ่ะอะไรนิดเลยหน่อยก็จะแบบเสียเวลา จัดผักกินใส่จานกินอะไรอย่างเงี้ยไปแกะสลัดผักแล้วก็เป็นพอดีให้นางกำนันเขาแกะอยู่ นางกำนันนางผู้ใหญ่บ้านแกะอยู่ฉันก็คือรู้เลยค่ะเป็นคนสมัยก่อนไม่ได้มาถึงก็คือเอาปลาเค็มกินกับแตงกวาเลยค่ะลืมบอกส่วนผสมไปอีกอย่างนึงมีกุ้งสับด้วยนะคะโดนขอน้ำมันแม่อีกนิดแม่ว่ามันแห้งไปนิดนึงทำไมรู้ไหมบอกเพราะธรรมดาเนี่ยมันต้องใช้หมูแบบมันเยอะแต่บ้านเราเพิ่นไม่ค่อยกินมันเยอะใช่ไหมทุกคนเขาควบคุมหมดหรือเราเอานี้มาลองทำมั่งน่าจะอร่อยพ่อชอบชัวร์เนี่ยคุณแม่ควบคุมแล้วนี่คุณแม่ผอมลงนะครับคุณแม่เดินทุกวันเลยนะครับคุณแม่เดินแบบแอคทีฟมากเดินรอบประมาณกี่โลครับคุณแม่3โลครึ่งนี่3โลจะอยู่ดูหลานไงเดี๋ยวไม่มีหลานไม่มีเล่นเป็นเพื่อนเมื่อคืนเพิ่งฝันว่าได้อุ้มเด็กอีกแล้วก็หลานนี่ไงกว่าเทปนี่จะออกน้องชายเตะเขาก็มีลูกพอดีกดดันทางสื่อเลยแล้วกันมันจะได้เองได้เป็นเรื่องที่รู้ทั่วๆกันไปฝันได้อุ้มเด็กเนี่ยหมักไว้ละเป็นเรื่องสบายใจอันนี้ทำอะไรอยู่ครับนี่ก็แบ่งคนนั้นคนนี้เผื่อใครคิดจริงๆนะให้สวยนะไม่ขี้เหนียวดูไม่ขี้เหนียวไงดูสวยงามแล้วก็กินได้หลายคนไงคนนั้นคนนี้แบ่งโอ้ยได้ตั้ง3โอ้ไม่ได้เยอะนี่เอาล่ะม้าจะเริ่มจากการเปิดไฟที่เตานะครับโอเคนี่นะปลาแล้วแล้วม้าก็จะใช้เดี๋ยวนะบีบน้ำมันน้อยน้ำมันน้อยเสร็จแล้วม้าน้ำมันเลยน้ำมันเลยอุ้ยถ้าเป็นคุณแม่คือไม่ออกเนี่ยได้ปลาเค็มจะมาทำอะไรนอกจากทอดแล้วกินกับข้าวต้มเดี๋ยวเรามีอีก2บ้านที่ต้องส่งวัตถุดิบมาเดี๋ยวเรารู้กันสรุปแม่โอส่งปลากระเบนมาอย่างเงี้ยทำไงแม่โอจะส่งกุ้งนะกุ้งสบายครับเราก็เผาอย่างเดียวเนาะไม่แช่น้ำปลากินดิบซาชิมิมาอย่างแม่โออ่ะไม่ใช่กุ้งเล็กต้องกุ้งใหญ่โอเคแล้วก็เผานี่ไข่ม้วนอ่ะชั้นแรกจะยากนะครับคือพอชั้นถัดไปจะโอเคแล้วแต่ว่าม้าทำได้แล้วฝีมือแกเฮ้ยนี่เห็นไหมคุณโกรเหรอนี่แล้วก็อย่างนี้หน่อยทำไมอ่ะทำให้มันข้างในสุกเสมอหน่อยอ๋อเหรอนี่เป็นเทคนิคมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ YouTube อ่ะโค้ดถัดดูซะมั่งนะโค้ดโลเทคจังเลยอากูหรือว่าอะไรอ่ะ
แล้วเสร็จแล้วม้าทำยังไงทำไงโรยเฮ้ยดูดีเฮ้ยแบบนี้วิธีนี้ดูดีนี่เฮ้ยของจริงโรยข้างบนอีกพี่นี่คือรวมสองสิ่งที่ชอบสองอย่างเวลากินข้าวต้มคือไข่เจียวกับปลาเค็มนี่เห็นไหมเอาละแล้วก็พับละนี่ธรรมดาคนเขาพับทางนี้นะแต่ม้าอยากพับทางนี้นี่เขาเรียกพวกขวางโลกนิดนิดขวางโลกขวางโลกนิดนิดดื้อหน่อยหน่อยเด็กดื้อเฮ้ยม้าม้วนสวยนะม้าก็ม้วนแบบนี้เห็นไหมโอ้โหพอเสร็จม้าก็โรยหน่อยเพื่อความสวยงามปกติเขาเรียกไข่ม้วนใช่ไหมไข่ม้วนอันนี้เขาเรียกว่าไข่ม้วนม้วนไข่ม้วนม้วนใส่ปลาเค็มลงไปแล้วก็คนแต่ก็ให้เขามีส่วนของปลาเค็มบ้างไงไม่ใช่มีแต่หมูสับอีกสักช้อนหนึ่งค่ะเค็มนะหมูเค็มนะปลาเค็มก่อนแล้วค่อยมาตะไคร้ตะไคร้กับข่าค่ะร้อนแล้วนะตะไคร้ค่ะใส่เยอะเลยหอมดีแล้วก็ใส่หอมแดงค่ะนี่ยังไม่ได้ใส่กุ้งเลยหรอยังนี่เดี๋ยวก็ต้องใส่กุ้งคือใส่พริกกุ้งยังไม่ได้ใส่กุ้งเลยใส่พริกได้ใส่น้ำตาลต้องใส่กุ้งก่อนป้าใส่น้ำมะขามเปียกไม่ฟังละหนึ่งช้อนก่อนใส่มะขามเปียกด้วยเหรอใช่ต้องใช้น้ำมะขามเปียกเลยเพราะมันจะหอมใช่เกะกะเออเกะกะเธอเกะกะเกะกะใส่ลงไปแล้วรีบคนไงอยู่เฉยอยู่เฉยอะไรแล้วสมองให้ฉันคนเอาไปแล้วรีบคนพูดถึงก็ใส่ลงไปแล้วบอกว่าใส่ลงไปรีบคนแล้วพอฉันจะคนบอกว่าอยู่เฉยวุ่นวายละวุ่นวายละแม่น้ำขาที่บ้านนะคะเวลาแม่น้ำทำกับข้าวอะวุ่นวายแบบบ้านนี้ไหมแต่เดี๋ยวฉันว่าไม่วุ่นวายเพราะว่าพี่ว่านไม่ทำกับข้าวใช่พี่ว่านคือไม่เข้าครัวค่ะโอ้ยิ่งกว่าค่ะถ้าพี่ว่านอยู่ค่ะแล้วทำไมเวลาทำกับข้าวเนี่ยเขาชอบเท้าอย่างเงี้ยก็ดีอะดูเป็นแม่สีเรือนแม่สีเรือนเหรอใช่แบ่งได้ตั้งเยอะใช่ไหมในตัวไปเปิดหม้อนึ่งเราเปิดเป็นป่ะล่ะเปิดเป็นไหมครับแม่คิดว่าเปิดเป็นไหมล่ะแม่ว่าเปิดไม่เป็นใช่นี่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเสียบปลั๊กอ่ะอ๋อมันต้องอุ่นรออุ่นแบบใส่น้ำยังอ๋อต้องใส่น้ำด้วยใส่ยังนั้นเองนั้นใส่ยังครับเดี๋ยวหม้อฉันพังพอดีอ้าวนี่ไงน้าโตนึ่งไม่เป็นนึ่งต้องใส่น้ำไหมใส่น้าโตขนาดนึ่งไอ้นี่นะหม้อไฟฟ้าแล้วใส่แล้วโอเคต้องใส่ในนี้หรือว่าใส่ข้างล่างใส่ข้างล่างครับผมว่าคอนเทนต์จะเยอะเกินไปละมันจะดูทุกครั้งเข้าครัวที่ผมจะดูเป็นคนแล้วจะเป็นพ่อบ้านได้อย่างไรเรามีคนอื่นทำให้ไงเล่นดนตรีนะคนเราก็ต้องแบ่งหน้าที่ทำหลายอย่างโอเคโอเคใช่ถูกต้องเนื้อโตเนื้อโตหนักแล้วไม่ใช่ปิดฝาหม้อแล้วก็เปิดสวิตช์เปิดไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งไว้สัก15นาทีก็ได้ต้องรออันนี้15นาทีครับรอนี้หรือรอนี้ครับรอเนี้ยรอนี้ให้เขาแบบว่าหมักเขาไว้สักนิดนึงสักคู่นึงอะไรอย่างเงี้ยให้เขาดูแบบเข้าก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปนึ่งเนี่ยหมักไว้อย่างงี้ก็ได้ทิ้งไว้15นาทีไม่เป็นไรไข่ม้วนเสร็จแล้วมาดูอันที่2ดีกว่าทำอะไรจ๊ะแม่ม้าจะทำเขาเรียกว่า3เข็ม3เข็มทำยังไงเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมาจาก3เหม็นต้องทำยังไงวิธีการทำ3เข็มอ่ะ3เข็มเนี่ยนะม้าจะเอานี่ก่อนใช้โป๊งนี่ก่อนเพราะปกติเนี่ยม้าจะทอดแต่ม้าลองทำแล้วนะว่าการทอดเนี่ยบางทีมันเวลานี้มันสุขภาพนะครับใช้โป๊เนี่ยไปคั่วนิดหน่อยอ๋ออันนี้กินกับข้าวต้มอะไรอย่างงี้ก็น่าจะเด็ดนะอย่างเงี้ยน่าจะเฮ้ยนี่กับข้าวชั้นดีกับข้าวต้ม ที่เราทอดเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยสุขภาพอ่ะนะเป็นคั่วดีกว่าเป็นคั่วดีกว่าเป็นคั่วแล้วม้าก็ใส่น้ํามันนิดนิดนิดจริงๆเลยนะนิดนิดดับเบิ้ลนิดอ่ะคั่วให้มันกระทะมันมีความหรือใครไม่ชอบน้ำมันก็ไม่ต้องนะเนี่ยม้าก็คั่วคั่วหน่อยพอคั่วจนกระทั่งรู้สึกว่ามีความเขาเรียกมันมีความแห้งๆนิดหน่อยแล้วก็มีกลิ่นที่ขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยคดแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วม้าก็ปิดไฟเลยโอ้แค่นี้เหรอใช่ม้าก็คั่วเสร็จเข็มที่หนึ่งคือม้าคือใช้โป๊ะคั่วมาเรียบร้อยแล้วทอดให้ได้สีสวยเลยแล้วนี่ก็โรยเกลือละม้าก็วางสองเข็มแล้วนะนี่สองเข็มของม้าสามเข็มของม้าก็คือปลาโอ้ดูปลาเค็มเห็นไหมในสามอย่างเนี่ยมันคือความเค็มทั้งหมดตอนนี้เสร็จแล้วเวลาม้าจะกินเนี่ยม้าก็จะโรยโรยหอมแดงหอมแดงลงไปเลยหอมแดงอร่อยมากเลยยิ่งโตยิ่งชอบยิ่งเยอะยิ่งเยอะอร่อยเสร็จแล้วม้าก็นี่ม้าก็ใส่ต้นหอมนี่เวลาม้าทำกับข้าวนี่ม้าจินตนาการนะก็ยังไงอ่ะเดี๋ยวพูดคล่องแคล่วกันม้าเนี่ยอย่างโปรถ้าสามอย่างนี้นึกถึงอากงอาม่าทำไมอ่ะม้าก็เวลาเรากินเหมือนกับคนจีนแต่พอม้าใส่หัวหอมแดงไปแล้วก็ใส่ต้นหอมไปมาถึงนึกถึงแขกอาบังที่โรยถั่วแขกขึ้นมาเลยอ้าวตอนแรกมีอาม่ามาก่อนตอนนี้เป็นมีบังโรยถั่วแขกอาบังมาแล้วไปต่อแล้วพูดถึงพริกนี่คิดถึงใครละอากงอาม่ามาแล้วอาบังมาแล้วอาม่าแล้วก็พริกอันนี้ก็นึกถึงใครวะนึกถึงโค้ดก็แล้วกันนะเอาใจกินเผ็ดกินเผ็ดเป็นคนกินเผ็ดคนเราต้องมีจินตนาการทำกับข้าวไม่ใช่แบบไปเรื่อย
มันต้องมีสตอรี่เห็นไหมโค้ดเวลาไปกินเชฟเทเบิลไม่รู้ไม่เรียนรู้เลยนะเหมือนกับไปฟังเลคเชอร์ผมไม่เรียนรู้โค้ดเวลามาไปกินเหมือนกับเลคเชอร์โค้ดทำให้มานี่เป็นครูมาเลยแม่นี่เป็นไอดอลของโค้ดจริงๆนะโค้ดไอดอลลงนี่ไอดอลลงเลยแล้วมาก็แต่บีบแต่แต่นี่แต่แต่แต่โอ้โหเลย3เค็ม1แซ่บอ้าวล่ะเฮ้ยน่ากินมากนะนี่ข้าวต้มอันนี้ต้องลองเลยบ้านเราต้องเนี่ยใช้โป๊คั่วมันก็เหมือนยำที่แม่ทำอยู่แล้วแต่แค่ใส่มีถั่วกับใช้โป๊เพิ่มนี่น่าหน้าเด็ดรสชาติมันต้องไม่เปรี้ยวนะพอแล้วพอแล้วใส่ไปหน่อยก็ได้เคี่ยวพอแล้วแม่ว่าเฮ้ยแอบเติมแอบเติมกูว่าต้มยำกูว่ามันต้มยำแน่นอนพอแล้วอ่ะตักมามันจะต้องมีเออลูกดอกพริกหนูอยู่ไหนคะมันใส่เป็นอันนี้ไงมันข้นยังไงมันต้องใส่แป้งวะแต่เรากะทิเราอ่ะมันน้อยเกินแล้วเราใส่เนื้อเยอะเพิ่มอะไรกะทิอ่ะแต่รสชาติเราดีแล้วนะแต่รสชาติมันยังยังรสชาติยังเหรอเออใครบอกแม่อย่าปิดไฟอย่าปิดไฟว่าอะไรปิดไฟปิดทำไมยังไม่ข้นมันเคี่ยวไปเที่ยวไปก็ต้องเปิดไฟดิดูก้างดูก้างอยู่อ๋อไม่ได้อะไรดูก้างเอาน้ำปลามาอีกน้ำปลาเอ้าหันมาอีกทีใส่หมดเลยเอ้าก็เมื่อกี้บอกว่าหมดนี่บอกแล้วหมดช่วยด้วยก็เหมือนทะเลาะกันนะแม่ทุกคู่เนี้ยน้ำปลาไม่ต้องแล้วใส่มาอีกหน่อยน้ำปลาไม่ต้องแล้วเพราะว่าใส่ปลาเค็มไปแล้วชิมได้ใส่มาอีกหน่อยมันจะได้มีกลิ่นเออเร็วบอกให้ใส่น้ำปลาไม่ได้ให้ใส่ปลาเค็มหนูก็เมื่อกี้บอกให้ไปใส่ปลาเค็มใส่น้ำปลาใหม่หน่อยจะได้มีกลิ่นพอแล้วพอแล้วลงไปถูกเอ้าก็ดูโอ้ดูดีเยี่ยมอันนี้ค่ะหลังที่หมักแล้วก็แบ่งปกติทุกที่เขามีไข่เค็มเยอะแห้งเยอะขนาดนี้ครับอันนี้วันนี้เราแบบใจกว้างไงเราทำแบบไม่ห่วงของไม่ห่วงของห่วงลูกชายไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงไข่แดงด้วยแล้วห่วงไข่อะไรเราเล่นคัดไม่เอาไปไม่เอาส่งอย่าตอบนะอุ้ยน่ากินมากโอ้โหแล้วไอ้น้ำของมันเนี่ยราดข้าวนะโอ้โหโอ้โหแม่โอ๋แม่โอ๋สุดยอด20นาทีผ่านไปครับเสร็จแล้วหมูนึ่งปลาเค็มปลาเค็มที่แม่น้ำข้างหน้าเป็นไงครับนี่เป็นหมูนึ่งปลาเค็มน่ากินไหมนี่ถ้าคลุกกับข้าวร้อนๆนะมันจะเลิศใช่ต้องข้าวป้อน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 ตัวกินหน่อยตัวเขามันต้องกินกับข้าวอ่ะข้าวต้มอ่ะข้าวต้มถ้ากินข้าวต้มมันจะพอดีหมูนึ่งปลาเค็มทำง่ายๆนะคะจากแม่น้ำอ่ะแม่บอกทิปให้กับคนที่กำลังดูอยู่หน่อยทำง่ายๆค่ะถ้าใครอยากทานบอกนะคะเดี๋ยวทำไปให้เอ้าไม่ได้บอกให้เขาทำบอกแล้วนะตะเกียบเริ่มต้นรายการก็บอกแล้วใส่อะไรบ้างวัตถุดิบมีอะไรบ้างแล้วใครขยำใส่นึ่งจบแป๊บเดียวจบกินได้นี่คือ2เมนูไข่ม้วนม้วนม้วนไข่ม้วนม้วนกับสามเค็มเอาล่ะสามเค็มหนึ่งแซ่บอันนี้ก่อนนะสามเค็มของแม่นะเห็นไงอร่อยอ่ะรสชาติได้เลยไหมเออโคตรอร่อยแล้วสำหรับข้าวต้มนะก็ข้าวได้ไหมข้าวก็ยังได้ข้าวต้มดีกว่ามาว่าอร่อยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเนื้อกันดีเปิดลูกกระสิบเองนะต่อไปนี้มาฝันเรามาจะกดลิขสิทธิ์แบบจากความฝันลิขสิทธิ์จากความฝันใช่นี่ไงกว่าดีกว่าคุณต้องมาแค่ดูซีรีส์เกาหลีญี่ปุ่นเยอะไปอ้าวได้ขอชิมมาหนึ่งชิ้นอุ้ยชิ้นนี้หน้าตาดีไม่ไหวไม่ไหวเลยหน้าตาดีไม่ไหวมารู้ว่าสังคมชมพูดดีเยอะขึ้นพูดอย่างเงี้ยอิงก็ชอบดูคนแบบไม่ไหวไม่ไหวหน้าตาดีไม่ไหวเดี๋ยวมาโดดอุดมแต่ค่ะนี่ก็ไม่ไหวเลยนะมันเป็นยังไงมันเป็นไข่แล้วก็คือปลาของแม่น้ำเค็มอร่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงมะอันนี้แบบอันนี้ต้องบอกว่าเนี่ยเหมือนที่มะเคยบอกแต่ว่าเด็กๆมะบอกว่าถ้าวัตถุดิบดีใช่วัตถุดิบนี่สำคัญเลยอร่อยอร่อยจริงนะเมื่อ
ขอบคุณมากเลยนะคะที่หาวัตถุดิบมาให้มาอร่อยก็อร่อยอร่อยปลาเค็มนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพูดเหมือนแม่เลยหมอมาบอกถ้าวัตถุดิบดีมันไปง่ายเสร็จแล้วคุณแม่อุ้ยหน้าตาน่ากินนะนี่จะกินกับแตงกวาเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นทรงใหม่มะเขือไหมเครื่องเยอะแต่น้ำน้อยอุ้ยเธอคือน้ำลายเราทำกินเองอ่ะอยู่บ้านอ่ะเนาะมันก็ทำได้ล่ะต้องกินกับพริกด้วยบางคนเขาไม่เผ็ดนะก็กินลูกโดดมันไม่ได้เป็นแบบหล่นเหมือนที่เขาทำกันที่มันเป็นแบบมีกระเทียมเยอะๆอ่ะอุ้ยเธอเวลาดมอ่ะได้กลิ่นปลาแข็งลูกโดดมาเนี่ยแม่น้ำชิมไหมคะเนี่ยชิมค่ะโอ้ยอยากทานเลยเฮ้ยข้าวหน้าต้องเอามาซะหน่อยนะมันก็เค็มนะแต่มันไม่ได้ไตวายเข้าใจไหมมันมีบางอย่างที่มันกินแล้วมันเค็มแล้วมันไตมันวาบขึ้นมาเลยอย่างนั้นนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแม่น้ำคะนี่คือเครื่องการันตีนี่เธอพูดอะไรปะความอร่อยกินไม่เลิกกันเลยค่ะสองคนนี้ก็ประสบความสำเร็จนะปลาเค็มที่แม่น้ำส่งมาให้นะคะทำมาทำเป็นหล่นปลาเค็มนะคะขอบคุณแม่น้ำด้วยนะคะขอบคุณค่ะครั้งหน้าถ้าเกิดว่าวนมาที่บ้านดิฉันเนาะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราต้องซื้อของฝากแล้วคิดว่านะอยากจะซื้อปลาร้าไปฝากทุกคนมาดิสบาย เดี๋ยวเจอมาดิก็จีปลาร้าปลาร้าสบายทำส้มตำส่งไปให้เธอลูกไปเก็บประสบการณ์จากหลายจังหวัดสบายเลยปลาร้ามาเลยเดี๋ยวเอาจิโป่มใส่ด้วยนี่ก็จิทางหน้าเจอเลยพูดงี้เจอเลยโอ้โหถ้าจะต้องให้เลือกนี่เลือกไม่ได้นะเลือกยากต้องให้คะแนนนี่เลือกไม่ถูกพอเดาตั้งแต่แรกออกอยู่แล้วว่าบ้านไหนสไตล์ไหนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นไหมครับบ้านมาม่ามีข้าวต้มเสริมมาด้วยนี่เพราะว่าเขาถนัดอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาทานข้าวต้มทำกับข้าวที่เป็นแบบกินกับข้าวต้มอร่อยอร่อยแล้วมาม่าเซอร์ไพรส์นะมาม่าทำไข่ม้วนจะมาไข่เจียวปลาเค็มง่ายๆโอ้โหหยุดยั้งมาม่าไม่ได้แล้วก็แม่โอหมูสับปลาเค็มอันนี้น่าทานสุดๆแล้วก็ของแม่ชีนะครับหล่นนี่เป็นเมนูที่ผมชอบสุดๆเลยเพราะว่าเราได้ทานผักเหมือนจิ้มน้ำพริกอะไรแบบนี้แต่นี่เป็นแบบรสอ่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่พี่ก็จิเติมเนี่ยมันทำให้เกินไปป่ะแอบเติมเมื่อกี้แต่ก็แล้วแต่ครับบางคนชอบทานรสจัดก็ว่ากันไปแล้วแต่บ้านอันนี้ผมกับคุณแม่เฝ้ารอเลยนะเฝ้ารอวัตถุดิบของบ้านที่3ซึ่งไม่แน่ใจจะเป็นบ้านแม่ชิก่อนหรือจะเป็นบ้านแม่โอก่อนนะครับอะไรมาก็ตามขอให้มาผมนี่บันเจิดตอนนี้ผมเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผมกินงูผมไปขุดแมลงเดาแม่โอ้จะซอฟหน่อยแต่ว่าแม่ชีไม่ได้กลัวแม่ชีนะกลัวพี่ข้าจิครับ ไม่รู้ก่อนไม่งั้นนะถ้าเราได้เป็นบ้านที่4นะจะเอาไอ้แมงเนี่ยส่งไปให้ทุกบ้านเลย ให้เขาไปรังสรรค์ไอเดียกันลูกไปขุดจากดินเลยแมงอะไรจีโป่งจีโป่งอยู่ในดินมันเป็นจิ้งหรีดที่ตัวใหญ่กว่าครับเวลาเคี้ยวไปเนี่ยกลิ่นชีวิตมันจะแตกในปากบุ๊กแล้วก็กลิ่นชีวิตแมลงมีกลิ่นดินคือถ้าแม่โอได้ไปนะครับถ้าสมมติแม่โอได้รับไปสิ่งแรกที่แม่โอทำคือโทรมาด่าว่านลูกต้องบอกพี่ก๋อจีก่อนถ้าปลาร้ายังพอได้นะลูกพี่ก๋อจีอย่าเอากบมานะแม่ไม่ไหวใจสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวอ้าวเราก็ลองดูนะครับรอวัตถุดิบชั้นดีจากอีก2บ้านนะครับเดี๋ยวครัวเสร็จพอดีเราพร้อมปฏิบัติการอยู่แล้ว